We started working at night since last night. พี่มาพี่จะไม่กินอะไรเลยหรอผมเคยเจอประเภทจริงถามดูวางบนโต๊ะเลยแล้วทุกวันนี้คือผมไม่เคยโดนเรื่องเสียงเลยเพราะว่าผมจะคุยกับเด็กกันตลอดว่าเฮ้ยเราทำงานเราเจออะไรบ้างแล้วกลางคืนแล้วอย่างบางจุดเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมมีตี้ๆอย่างเงี้ยโรงแรมผมว่าทำกลางคืนเนี่ยก็คือถ้าแบบพวกการ์ดเลนพวกอะไรที่ต้องขันนะทำกลางวันกลางคืนใช้ประกอบเป็นด้านบนมันก็แค่สว่านหรือว่าเป็นพวกกุญแจไขอย่างเดียวหรือประกอบแบบประเภทตะข่ายอย่างเดียวแต่พี่ทำมาพี่เคยโดนร้องเรียนไม่เคยมีแต่แบบว่าพี่อย่าเพิ่งนะขอ2วันผมก็ไปคุยนนก็ไปคุยเฮ้ยพี่ตอนนี้ยังไม่ทำได้ไหมพี่ตรงนี้แก้ปัญหาแบบนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมผมก็มาคุยกันแล้วก็แก้ไขไม่เคยงั้น17ปีอ่ะที่คุย16 17ปีก็ทำอยู่กับอย่างเงี้ยเจอมั้ยปัญหาเจอแต่ว่าเราก็คุยกับเขาแก้ไปก่อนทุกที่มันต้องมีแบบว่าเจ้าเด็ดๆเจ๋งๆที่แบบว่าต้องเกรงใจมีมั้ยเคยเจอประเภทจริงถามดูวางโต๊ะเลยแล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้คุยกันดีเลยเตรียมค่าเข็มขัดติดเครื่องยนต์กับมหกรรมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการใหญ่แห่งปีพร้อมระเบิดความมันร่วมกันแบบไร้ขีดจำกัดภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยกฎกติกาและมารยาทระดับสากลในการแข่งขันบางแสน Thailand Speed Festival 2010การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบบนสนามเฉพาะกิจแบบปิดเมืองหน้าชายหาดบางแสนแหลมแท่นเขาสามมุกเสี่ยยูยังเคยมานั่งกินไก่ร้านบนผมอยู่เลยกับ R35 มาสีดำอ่ะตั้งแต่จำความได้ก็โตใต้รถไก่มันเนี่ยรุ่นปู่ย่าตายายที่เขามาจากนครปฐมบางเลนเขามาตั้งรกรากใส่ถาดขายลานจอดรถตรงซอย2ตอนนี้หลังเทศบาลเมื่อก่อนยังไม่เป็นเทศบาลจนก่อนรถบัสจะมาเยอะตนต้องเอางี้ป่ะขอบคุณบ้านใหญ่อ้าวกำนันเปาะได้ให้ที่ทำมาหากินได้แบบเฮ้ยมึงไม่ต้องไปเล่กันแล้วมึงจับจองเลยแล้วก็เป็นเสียภาษีกับเทศบาลไปเป็นการประชาสัมพันธ์เทศบาลแสนสุขบางแสนเหลื่อมแท่นเขาสมุกซึ่งตรงนี้มันจะเป็นมูลค่าที่อาจจะประเมินเป็นตัวเลขไม่ได้นะคิดดูนะครับว่ามีการถ่ายทอดทั้งเคเบิลทีวีทั้งทีวีมีการนำเทปไปถ่ายทอดต่อในต่างประเทศนะครับตรงนี้ก็เท่ากับว่ามันเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ถือว่าเป็นมูลค่าเพิ่มจำนวนมหาศาลที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยรู้จักจังหวัดชลบุรีรู้จักบางแสนรู้จักบางแท่นเขาสมุกโดยผ่านการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบแบบปิดเมืองแข่งบางแสน Thailand Speed Festival มาปีแรกนี่ตื่นเต้นได้เห็นในสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยดีกว่าได้ไปดูครั้งแรกนี่รู้สึกว่าจะเป็นของพี่ต๊อดกับพี่เอ๋คู่กันอยู่อีโวล่อกันเละเลยโอ้ถ้าผมจำไม่ผิดแต่เพราะมันปีแรกมันนานแล้วปีแรกมารู้สึกแบบเบอร์12ของพี่ต๊อดนี่จะเป็น Evo สีเขียวก่อน34สีเหลืองของพี่เป๊กฝีมือไม่ธรรมดาเหมือนกันพี่วัวณัฐวุฒิกับณัฐพงษ์หอทองคำนี่เขาคู่กันพี่สนุกนะในมุมผมมองว่าเราไม่ได้ไปที่ตามสนามต่างๆถามว่ากระทบไหมที่แรกก็มีหวั่นเหมือนกันแบบจะยังไงว่าคนจะเดินเข้าเดินไปที่งานหมดโอ้ยแรกๆเดี๋ยวผ่านนี้นะต้องยืนเกาะลูกกงดูเนี่ยทางตรงเนี่ยไปเห็นแต่ลมกับรถปลายตกไปปลายแล้วขึ้นเขาไปแล้วคิดแค่ว่าคนรถเข้ากลางคืนเนี่ยเขาจะตั้งมีเป็นกลุ่มเป็นป้ายชูธงของกลุ่มเขาซึ่งถามว่าระเบียบเรียบร้อย
เขาเรียบร้อยแต่เขาพลาดตรงที่เขาออกมาดิฟซึ่งนิดนึงเรื่องของความดังก็ไปอาจจะแบบกระทบกับคนที่ไม่ได้ชอบตรงส่วนนี้แต่ถ้าเรื่องขายของนี่ผมคิดว่าคนเยอะยังไงก็ขายได้พี่มาพี่ยังไม่กินอะไรเลยหรอกเวลาตั้งเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ฝีมือเวลาเราจับมาคอนเนคกันเนี่ยที่ว่ามันจะมาเกี่ยวกันเนี่ยมันก็ต้องแบบค่อยๆปึ๊บแล้วก็ถึงจะเสียบปินล็อกเนี่ยเซตเนี้ย20กว่าคนคืนทำเช้าก็ทำต่อคือคนที่มันรู้งานมีอยู่แค่นี้อย่างดูร้อยพวกเทคโปรเนี่ยมันต้องคนรู้อะก้อนไหนจะวางตัวเบาตัวหนักเนี่ยลองดูตัวสายเบลมันจะร้อยมายังไงมันต้องรู้รายละเอียดต้องเป็นงานอะวิธีขันเข้าวิธีล็อกอย่างเงี้ยครั้งแรกที่เขามาเนี่ยเขาสอนคนที่จะทำงานก็คือไปเรียนรู้เขาแล้วผมก็ถ่ายวิดีโอไว้ส่วนหนึ่งตัวนี้เป็นตัวรับแรงกระแทกเลยข้างในมันจะเป็น PU เป็นโฟมเลยข้างในเนี่ยก็คือโฟมค่อนข้างแข็งมันเอาไว้เวลารถชนเนี่ยมันจะเป็นตัวรับแรงกระแทกเลยพอมันรับแรงเสร็จปั๊บมันจะถ่ายน้ำหนักไปข้างหลังสีแดงสีแดงคือตัวเบาข้างในเหมือนโพรงอากาศกระแทกเข้าไปปั๊บน่ะมันก็จะถ่ายน้ำหนักไปที่ตัวแดงมันก็จะซอฟลงไปแล้วมันก็จะมีตัวเฮฟวี่ตัวเนี้ยเวลามันโดนเฉี่ยวอ่ะมันจะขาดยากแต่ตัวนี้จะขาดง่ายเวลาโดนเฉี่ยวแล้วไอ้ตัวด้านหลังอ่ะปีที่แล้วอ่ะที่เขาให้สลับแค่2สลับแค่1อ๋ออะไรอย่างเงี้ยคือหลักการเขาจะอย่างงี้หลักการเขามันเหมือนแบบตะข่ายเวลาเราถึงตะข่ายหรือใยแมงมุมอ่ะเวลาใยแมงมุมถ้ามันขึงตึงใช่มั้ยแล้วชนไปปุ๊บมันก็จะขาดเลยถ้าแบบขึงแล้วแบบให้มันให้ตัวได้อ่ะเวลาชนเข้าไปมันก็จะแบบยุบตัวเข้าไปได้เขาไม่ต้องการความแข็งแรงเขาต้องการให้มันรับแรงกระแทกแล้วก็รับแรงชนตอนนี้เราจะเริ่มทำงานตอนกลางคืนด้วยทุกวันครับเราเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อวานครับ We started working at night since last nightand that's we will continue to work at night throughout until to make up for the lost time that we delayed the start of the to let more people have access and การติดตั้งที่เราเริ่มมาเนี่ยช้าลง15วันโดยการที่เราเริ่มทำงานตอนกลางคืนคือเมื่อวันที่10เพื่อชดเชยช่วง15วันตอนกลางวันก็จะมาทุ่มเทกับเวลาตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันมีผลกระทบน้อยกับผู้สัญจรไปมาในบริเวณนี้อย่างภาคกลางคืนที่ออกมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ห่วงก็คือเวลาทำงานแล้วเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุให้พยายามเตรียมพวกอุปกรณ์พวกไฟไซเรนหรือว่าพวกกระบองไฟก็ได้ครับนะแล้วก็พวกไพลอนนะครับเตรียมไม้พร้อมเพื่อเวลาทำงานเนี่ยเราก็จะบล็อกพื้นที่นะครับอันดับ2เลยเวลาเราลงงานเนี่ยต้องคำนึงถึงคนที่อยู่อาศัยแถวๆนั้นว่าเราไปรบกวนเขาเยอะไหมนะครับกรณีอย่างวันนี้ที่เห็นเนี่ยคือลงพวกเทคโปเราไม่ได้ใช้เสียงดังนะครับจะดังก็ช่วงแรกนิดนึงที่เราต้องขนพวกเทคโปมาลงช่วงที่เราประกอบเทคโปเนี่ยเราก็คือไม่ได้ใช้เสียงไม่ได้มีเครื่องจักรเลยนะครับคือถ้าชาวบ้านไม่เดือดร้อนเนี่ยเราก็จะทำงานสบายนะครับแล้วก็ปัญหาก็จะไม่มีตามมานะครับที่ออกมาเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งนะครับจนเสร็จไม่ว่าจะ5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองคือกลับไปจุดนั้นต้องเรียบร้อยเพราะว่าวันต่อไปต้องไปจุดอื่นนะครับ